สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้จริงๆแล้วตลาดรีบาวตามคาดนะครับเมื่อวานข่าวที่เกิดขึ้นจากการลาออกของรัฐมนตรีคลังนะครับก็ถือว่ารับข่าวในช่วงบ่ายสี่แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็หายตรงตกใจครับแล้วก็แผนกระตุ้นเศรษฐกิจแผนการต่างๆก็ยังออกมาตามโผนะครับไม่ใช่การลาออกรัฐมนตรีคลังไม่มีผลนะครับแต่มีผลแน่แต่เป็นผลของระยะกลางนะครับก็เมื่อเช้าก็วิเคราะห์ไว้ละนะครับใครอยากฟังการวิเคราะห์ก็เข้าไปใน Facebook เอง Investment ก็ได้นะครับในช่วงเช้าวันนี้จริงๆช่วงเย็นเนี่ยข่าวที่มีการพูดถึงเยอะที่สุดก็คือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านสบส.นะครับสบส.เนี่ยก็ผมเข้าใจว่าย่อมาจากการประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดโควิดนะครับจริงๆเขาใช้คำว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับแต่ตัวย่อที่เขาคุยกันคือสบส.ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับโจทย์คืออย่างนี้ครับการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้มีมาตรการออกมาตามโพลก่อนหน้านั้นอันแรกก็คือว่ามีมาตรการในเรื่องของการส่งเสริมการจ้างงานและลดค่าครองชีพประชาชนจะใช้เม็ดเงินราวๆ 6.85 หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีตัวเลขหรือยังไม่มีแอคชั่นออกมาแต่เท่าที่ออกมาคร่าวๆก็คือว่าถ้าใครจ้างพนักงานใหม่เนี่ยรัฐจะออกให้ครึ่งนึงแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะครับอันที่2เรื่องของการเพิ่มสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับคือ1เพิ่มส่วนลดราคาที่พัก 40% จากเดิม5คืนเป็น10คืนอันที่2เพิ่มคูปองอาหารต่อการท่องเที่ยวมูลค่า900บาทต่อวันแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะเหลือ600บาทคือพูดง่ายๆก็คือคุณไปเที่ยวนะครับคุณสมมุติห้องพักราคา 1,000 บาทคุณก็จ่ายแค่600 600ไม่พอคุณยังได้เงินในการซื้ออาหารหรือรับประทานอาหารเนี่ยอีก900บาทนะครับหรือถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็600บาทอันที่3ถ้าคุณขึ้นตั๋วเครื่องบินคุณก็ได้ให้เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินอีก 2,000 ต่อที่นั่งจะเริ่ม1กันยายนก็คือเริ่มไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการต่อยอดในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันอันที่3นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้2วันโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ในแพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกันเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มความถี่การพักค้างการกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มที่มีศักยภาพรวมทั้งดึงดูดกำลังซื้ออาทิข้าราชการพนักงานลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็สุดท้ายครับรัฐมนตรีได้มอบหมายนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาการเพิ่มโอกาสกลุ่มสูงวัยหรือผู้ที่มีกำลังซื้อสูงสามารถเข้าถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้มากขึ้นเนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยอาจไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งอาจจะจัดเป็นคูปองหรือบัตรสมาร์ทการ์ดแทนในการเข้าถึงนะครับส่วนในการจ้างงานที่ประชุมมีมติเห็นชอบส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบใหม่ใน3กลุ่มในระดับปริญญาตรีประกาศนียบัตรชั้นสูงปวส.นะครับปวช.จำนวน 260,000 อัตราโดยมีอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาดังนี้ปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาทประกาศนียปวส. 11,500 บาทปวช. 9,400 บาทโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนโดยจะมีระยะเวลาการจ้างงานทั้งที่12เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง30กันยายนคือเอาง่ายๆวันนี้สบส.ที่ออกมาเนี่ยตามโพลหมดฮะตามโพลหมดครับ1อันแรกต้องชมก่อนครับว่าประเด็นที่ทำโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็เอื้อของกลุ่มสูงวัยเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีไม่ถนัดเนี่ยไอ้นี้ต้องชมนะครับอย่าว่าแต่กลุ่มสูงวัยเลยครับผมว่าคนเอางี้ดีกว่าพวกพี่ๆข้าราชการนะระดับสัก49ขึ้นไปเนี่ย48ขึ้นไปก็ได้ลองเข้าไปใช้ดูอย่าให้เลขาทำนะฮะเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ดีครับคือพยายาม
ส่งเสริมแต่มันต้องออกมาใช้ง่ายครับจริงๆเนี่ยผมกลับมองนะถ้าเราเซตระบบดีๆนะเอาแค่บัตรประชาชนนะครับเอาแค่บัตรประชาชนนะครับส่วนการที่จะป้องกันว่าโรงแรมจะโกงหรือการใช้อาหารจะโกงเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปแก้กันหลังบ้านฮะแต่เราต้องการให้คนไปเที่ยวถูกไหมฮะให้เขาใช้ง่ายครับโชว์แค่บัตรประชาชนเนี่ยและค่อยเขียนโปรแกรมตามแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ครับเขียนโปรแกรมก่อนล็อกไปข้างหน้าเพื่อกันคนโกงแล้วอยากให้คนไปใช้แต่ถ้าเราทำอะไรที่มันใช้ง่ายๆนะครับเช่นบัตรประชาชนนะครับแล้วจริงๆง่ายกว่านั้นนะฮะบัตรประชาชนมันจะมีเลขคุณสามารถแบ่งได้เลยว่าคุณอยากให้เลขไหนไปเที่ยววันไหนถ้ามีการสมนาคุณมีโปรโมชั่นดีๆคนพร้อมจะเที่ยวแล้วครับคนพร้อมจะเที่ยวอยู่แล้วครับแต่โจทย์ที่วันนี้จะพูดต่อเนี่ยไม่ได้ต้องการพูดเราเที่ยวด้วยกันเพราะเราเที่ยวด้วยกันเขาแก้ปัญหาแล้วว่าคนที่ใช้ไม่เป็นจะทำยังไงนะครับและโปรโมชั่นมันดีอยู่แล้วและมันก็ขยายตามโพลจาก5วันเป็น10วันคนเที่ยวแน่นอนนะครับแต่คุณต้องทำใจก่อนนะครับว่าโอกาสที่รายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนต่างชาติเข้ามาเป็นไปไม่ได้ครับเพราะการที่รัฐบาลช่วย 40% เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปเที่ยวกล้าใช้เงินที่พักเหมือนเดิมผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อ่ะคุณไปเที่ยวสมุยลิสคาร์ตันคืนละ15,000ฝรั่งกล้าจ่ายฮะคนไทยมีใครกล้าจ่ายมั้งครับอาจจะมีแค่พวกเจ้าสัวพวกคนรวยอะฮะพวกคนตัวใหญ่อะฮะคนทั่วไปไม่มีเงินจ่ายหรอกครับ 15,000 ต่อคืนสมมติเขาจะไปเที่ยวเขาก็ต้องคิดละถ้าลดเหลือ 5,000 บาทต่อคืนเขาเที่ยวโอเคสมมติลดเหลือ 5,000 บาทต่อคืนก็แปลว่า3คืนคุณถึงได้เท่ากับฝรั่งคืนเดียวซึ่งมันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับรายได้ถึงแม้จะมีการส่งเสริมในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันมันไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรแต่ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างพนักงานและวิสาหกิจท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นด้วยความเคารพจริงๆนะครับจริงๆบ้านผมก็แม่ผมหรือใครก็เป็นครอบครัวข้าราชการนะครับมีหลายคนรับราชการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเอกชนข้างนอกเขามองว่าคนที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะท่านได้ขึ้นเงินเดือนฮะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกหักและวันเวลาการหยุดเยอะอยู่แล้วครับอย่างเช่นที่กำลังจะหยุด4วันเนี่ยนะครับได้หยุดอยู่แล้วครับเอกชนบางบริษัทเขาไม่หยุดนะครับผมบอกก่อนนะฮะเขาหยุดไม่ไหวครับและเขาหยุดแล้ววันหยุดให้เขาจ่ายเป็นค่าโอทีเขาจ่ายไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องมาคิดดีๆครับว่าการที่เราจะหยุดให้เพิ่มอีก2วันเนี่ยนอกเหนือจากการพักร้อนที่คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มได้จริงไหมและสิทธิ์มันจะมากไปไหมอย่าลืมนะครับทุกวันนี้โครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐโดนเพ่งเล็งมากมายอย่างเช่นเรื่องเรือดำน้ำเห็นชัดไหมครับอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้มีการพูดถึงหน่วยงานของรัฐที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจและแปรรูปมีการจับตาเป็นพิเศษนะครับมีบางบริษัททำงบในเรื่องการจ่ายโบนัสยังไม่กล้าโชว์เลยครับเพราะข้างนอกเขาเดือดร้อนฮะเวลามองไปรอบข้างเอกชนเขาเดือดร้อนโดยเฉพาะคนตัวเล็กการไปเพิ่มสิทธิ์เนี่ยอย่างเช่นบอกให้สิทธิ์หยุด2วันเอกชนไม่มีใครกล้าลานะฮะถ้าคุณลาในภาคเอกชนและคุณกลับมาเขาบอกว่าคุณไม่ต้องทำงานมาแล้วจะทำอะไรได้ฮะแต่ผมเชื่อว่าภาครัฐหรือคนทำงานและวิสาหกิจข้าราชการใช้สิทธิ์แน่นอนฮะแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือว่าไม่ได้โทษเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานตอนนี้ประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นจริงนะครับแต่คนยิ่งมองยิ่งจับตาในเชิงลบแล้วทำไมไม่ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่แล้วซึ่งมันเยอะพออยู่แล้วครับไม่เห็นจะต้องให้สิทธิ์เพิ่มเลยโอเคอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตานะครับก็คือการจ่ายเงิน 3,000 บาทคือกำลังจะบอกว่าเรื่องสบส.เนี่ยมันคล้ายๆเรื่องเดิมปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ได้มีแตกอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทำโพส่วนในเรื่องของการสนับสนุนเงินค่าจ้าง 50% เนี่ยสูงสุดไม่เกิน 7,500 ต่อเดือนด้วยความเคารพจริงๆนะกลับมาเรื่อง 3,000 บาททำไมเราไม่บังคับ
ไอ้เรื่องที่ช่วยเงินก้อนพวกนี้ให้เฉพาะคนตัวเล็กอะฮะทำไมต้องให้คนตัวใหญ่ครับผมบอกเลยนะครับถ้าคุณจ่าย 3,000 บาทชอบที่ไหนก็ได้นะฮะสุดท้ายแล้วเงินจะไปตกที่รายใหญ่ครับเพราะมันซื้อง่ายมันใกล้ตัวฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าใช้ที่ไหนก็ได้ใช้คนตัวเล็กสมมุติให้ไปซื้อที่ร้านคนตัวเล็กคุณใช้ได้ 6,000 ไปซื้อที่ร้านคนตัวใหญ่คุณให้แค่ 3,000 เอออย่างเงี้ยมันต้องมีตั้มต่อฮะหรือถ้าเกิดรัฐบาลช่วยค่าเงินเดือน 50% ถ้าคุณไปทำงานบริษัทใหญ่รัฐช่วย 50% แต่ถ้าทำงานบริษัทเล็กรัฐช่วย 80% อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันถึงจะเกิดแต่มันไม่ใช่รายใหญ่รายเล็กเราช่วยเท่ากันหมดมันไม่ต้องเสมอภาคทุกเรื่องก็ได้ครับเรื่องอย่างเงี้ยเราต้องช่วยรายเล็กที่เยอะกว่ารายใหญ่นะฮะแต่เท่าที่อ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้ฮะปัญหาคือมันก็ยังไม่มีคำตอบอยู่ดีว่าเศรษฐกิจจะฟื้นยังไงอย่างวันเนี้ยผมก็มองตลาดรีบาวด์แต่ผมก็ไม่ได้มองไปไกลนะครับผมไม่ได้มองไปไกลเลยอย่างเช่นอาจจะแค่นี้หรืออาจจะแค่1325ผมไม่ได้มองไปไกลเลยโจทย์ใหญ่ๆการที่จะให้เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยมันยังไม่มีคำตอบครับสิ่งที่ออกในวันนี้ตามโพลหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะแต่โดยเนื้อในบางจุดเนี่ยถ้าเราปรับปรุงนิดนึงเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ครับในหลายๆเรื่องเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้เซ็นดีเด็กวันนี้ปรับตัวลดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 10.31 จุดนะครับ 1,315.88 43,682 ล้านเห็นไหมฮะวอลลุ่มเบาเลยครับสิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ปูนซีเมนต์ไทยบวกไป12บาทอันดับ2มิ้นท์บวกไป70สตางค์อันดับ3 CPR บวกไป1บาทอันดับ4แบมครับลงมา30สตางค์อันดับ5กสิกรไทยบวกไป75สตางค์อันดับ6ปตท.บวกไป25สตางค์อันดับ7 CPF บวกไป25สตางค์อันดับ8 STA บวกไป2บาทอันดับ9ปตท.สผ.บวกไป1บาท25สตางค์อันดับ10 PTTGC บวกไป50ตังค์ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ392ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ281ล้านต่างชาติขาย 1,278 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ604ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิบวกไป 0.47% ห่างเสงลงมา 0.26% เซทามสิงคโปร์บวกไป 0.05% จาการ์ตาบวกไป 0.02% โซลคอมมิชชั่นเกาหลีใต้บวกไป 0.63% ไต้หวันลงมา 0.03% ครับส่วนทางยุโรปครับโอ้วันนี้บวกเยอะนะฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่ 0.65% แดกเยอรมันบวกไป 2.2% CAC 40ก็ 2.2% ฟูซี่100 1.5% ครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 29,000 ขายออก 29,100 ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนครับบาทต่อดอลลาร์ 31.24 บาทต่อดอลลาร์เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่ฮะช่วงหน้ามาดูมุมมองการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ